สวัสดีครับเข้าสู่ช่วง IT Zone นะครับก็จะแนะนำส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ครับว่าภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะซึ่งสามารถทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยจะมองเห็นตัวเครื่องก็จะเป็นตัวเคสอันนี้นะฮะตัวเคสนี้ก็จะมีพวกส่วนของอุปกรณ์ภายในพวก CPU พวกเมนบอร์ดพวกแรมนะครับเมนบอร์ดก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบสำหรับอันนี้เสียบสำหรับเสียบ CPU นะครับก็จะมีเป็นซ็อกเก็ตเขาเรียกเป็นซ็อกเก็ตตามรุ่นของเมนบอร์ดจะมีซ็อกเก็ตทุกวันนี้จะเป็นซ็อกเก็ต478สำหรับCPU รุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นตัวเล็กนิดเดียวนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบแผงวงจรที่ใช้กราฟิกหรือใช้แสดงผลอย่างเกมรุ่นใหม่หรือโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะของต้องใช้ภาพความละเอียดของภาพนะครับในการประมวลผลที่สูงค่อนข้างละเอียดและรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบของPCI นะฮะเป็น PCI card เป็นพวกโมเด็มที่ใช้ต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นอุปกรณ์ต่ออินเทอร์เฟซต่างๆนะฮะเขาก็จะมีสำหรับเผื่อมาให้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องเสียบแรมหรือเมมโมรีนะฮะเมมโมรีตอนนี้ก็จะเป็นเมมโมรีมีระดับหลายความเร็วด้วยกันเป็นบัตร200บัตร400ฮะก็จะมีหลายรุ่นนะครับแต่ล่าสุดนี้จะเป็นบัตร400อันนี้คือแรมนะครับแรมก็จะมี256 512เมกซึ่งจำนวนแรมเยอะขึ้นความเร็วของเครื่องก็จะเร็วขึ้นตามไปด้วยให้มันแมทกันกับความเร็วของเครื่องของ CPU หลายๆตัวนะครับอันนี้ช่องเสียบนะครับ DDR ก็จะมีสามารถเสียบช่องนี้ได้นะครับแต่ถ้าเมนบอร์ดรุ่นเก่ากว่านี้ก็จะเป็นชนิด SD RAM นะฮะซึ่งมันเลิกผลิตไปแล้วนะครับก็จะมี3ช่องเสียบได้3ตัวยิ่งจำนวนมากขึ้นความเร็วก็ยิ่งเพิ่มขึ้นครับช่องนี้ไว้เสียบสายสัญญาณของฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์แล้วก็อันนี้เป็นไดรฟ์สำหรับแผ่นดิสก์แผ่นฟอปปี้ดิสก์นะครับเป็นสายสัญญาณก็ทีนี้มาดูด้านช่องเสียบสายไฟนะครับสำหรับแปลงไฟเข้ามาในนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังนี้พอเราประกอบไปเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอร์ตด้านนี้มันจะอยู่ด้านหลังเราสามารถมองเห็นสัญลักษณ์ง่ายๆก็คือสีเขียวก็จะเสียบกับพอร์ตสีเขียวของเมาส์นะฮะแล้วพอร์ตสีม่วงจะเป็นพอร์ตของคีย์บอร์ดนะแล้วก็อันนี้เป็นพอร์ตสำหรับปรินเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้สำหรับคอม1คอม2ใช้ต่อกับระบบโทรศัพท์หรือระบบอะไรก็ได้ที่ใช้ช่องต่อแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นรุ่นเดิมอยู่และนี่ก็เป็นซาวนะครับซึ่งออนบอร์ดก็คืออยู่พร้อมครบชุดอยู่ในตัวเดียวกันระบบเสียงก็จะไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้ระบบเสียงดีมันจะเป็นแยกออกมาอีกทีเป็นแผงวงจรอีกตัวนึงนะครับนี่คร่าวๆของเมนบอร์ดนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของเมนบอร์ดก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับอดุลในช่วงของ IT Zone นะครับเราจะมาดูกันว่าหลังจากช่วงจากอาทิตย์ที่แล้วเรื่องได้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับเมนบอร์ดไปแล้วนะวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูกันเลยครับพอเราประกอบเข้าไปก็จะมีตัว CPU อันนี้นะฮะซึ่งเป็นพัดลมบังอยู่และตัวนี้ก็จะเป็น VGA card นะครับซึ่งอันนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการแสดงผลส่งสัญญาณไปทางหน้าจอภาพนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็น
โมเด็มชนิดอินเทอร์นอลนะฮะหรือว่าอยู่ข้างในนะฮะอยู่ข้างในภายในเครื่องนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ถ้าในทุกวันนี้ระบบใหม่ๆจะเป็นโมเด็มด้านนอกแล้วก็มีความเร็วสูงแล้วก็อันนี้คือฮาร์ดดิสก์ซึ่งเป็นตัวเก็บข้อมูลแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมทั้งหมดอยู่ในนี้นะฮะจะเป็นเกมเป็นโปรแกรมใช้งานอะไรต่างๆทั่วไปก็ต้องเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มองไปเห็นนิดนึงอยู่เป็นไดรฟ์นะครับไดรฟ์ฟอร์ปีดิสก์สำหรับที่จะก๊อปปี้ข้อมูลใส่แผ่นหรือเอาข้อมูลจากข้างนอกเข้ามาเก็บภายในตัวเครื่องนะครับเป็นข้อมูลงานเอกสารหรือข้อมูลเล็กๆน้อยๆแต่นี้ก็จะลดความจำเป็นลงบางเครื่องอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็มีนะครับแล้วก็อันนี้ CD-ROM นะซึ่งใช้ต่อเพื่อที่จะเปิดดูหนังฟังเพลงได้จากแผ่น CD VCD นะครับครับอันนี้เป็น CD Writer หรือเป็น CD-ROM ไปในตัวนะครับเราก็สามารถที่จะใช้บันทึกข้อมูลหรือว่าไลฟ์แผ่นได้หรือใช้เป็น CD-ROM ก็ได้นะครับก็เป็นที่นิยมกันอยู่ทุกวันนี้นะใช้ดูหนังฟังเพลงนี่จะเป็น power supply ตัวจ่ายไฟซึ่งจะเสียบไฟเข้ามาเลี้ยงในเมนตัวเมนบอร์ดแล้วก็ส่งไฟไปจ่ายเลี้ยงในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีพัดลมระบายด้านนี้ด้านหน้าแล้วก็ข้างบนแล้วแต่รูปลักษณะของเคสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวพัดลมนะซึ่งภายในเวลาใช้งานเครื่องแล้วพื้นที่บริเวณเนี้ยจะเกิดความร้อนถ้าเกิดมีการระบายพัดลมจะเยอะขึ้นก็ดีสำหรับเครื่องเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องคอมนะครับพบกันใหม่ในช่วงของ IT Zone อาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็กลับมาพบกันในช่วงของ IT Zone นะครับก็จะได้แนะนำเสนอในเรื่องของการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์นะเบื้องต้นส่วนที่จะต้องเริ่มแรกเลยเริ่มในการติดตั้งเลยก็คือที่สำคัญคือ CPU นะครับช่องเสียบ CPU เนี่ยพอเราได้ CPU ตัวนี้มานะฮะให้ดูตรงขอบมุมที่อยู่บนทั้ง4ด้านนะฮะมันจะมีขอบอันนึงที่เป็นสัญลักษณ์ที่บอกนะฮะตรงนี้ชี้เนี่ยนะฮะตรงนี้ก็คือให้หันเข้ากับมุมที่เขากำหนดไว้ให้นะฮะก็คือได้มากก็จะเป็นมุมนี้นะครับตรงนี้จะเป็นขาเล็กๆนะครับเสียบวิธีเสียบก็ให้ลงล็อกฮะกดเข้าไปแล้ววางลงพอดีแล้วตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับใช้ล็อกเข้าไปครับล็อกเข้าไปแล้วก็เราจะประกอบตัว CPU ก่อนที่จะเอาลงในตัวเคสเพราะว่ามันจะง่ายสำหรับการประกอบนะอันนี้คือพัดลมระบายความร้อนของ CPU นี่ Pentium 4นะครับก็จะมีหลายรุ่นแล้วแต่การประกอบถ้าเป็น CPU ไม่ใช่รุ่นนี้ก็จะเป็นพัดลมอีกรูปแบบนึงนะครับนี่เราวิธีใส่พัดลมนะฮะก็ดูตามความยาวของช่องระวางลงไปเลยนะฮะวางลงไปนี่แล้วก็จะมีขาล็อกอยู่4ด้านด้วยกันดึงลงทีละอันนะฮะบริเวณนี้นะครับล็อกครับพอตัวเกี่ยวล็อกได้ทีแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวล็อกกดมา2ครั้งจะแน่นนะแน่นแล้วก็สายไฟนี้เราจะไปจั๊มเสียบลงที่เมนบอร์ดนะฮะซึ่งจะเป็น3ขาครับล็อก3รูนี้นะจะลงล็อกกันพอดีนะจะลงล็อกกันพอดีนะตรงนี้สายไฟจะให้ดีกันนะแล้วก็พอเราประกอบชุดพัดลมกับตัว CPU เสร็จแล้วก็นำบอร์ดนี้มาวางลงบนตัวเคสฮะซึ่งตัวเคสก็จะมีบนพื้นก็จะมีสำหรับรูที่ใส่เสียบน็อตเพื่อยึดนะครับก็กะดูว่าเมนบอร์ดเนี่ยมันมีรูตรงไหนบ้างพอที่จะวางแล้วประกบยึดน็อตได้พอดีนะฮะใส่น็อตไปข้างล่างก่อนนะแล้วก็วางเมนบอร์ดลงนะฮะ
นี้เลื่อนเมนบอร์ดให้ตรงช่องที่เราจะหมุนน็อตยึดไว้เพื่อให้เกิดความแน่นหนาถาวรนะครับพอได้ที่แล้วตรงรูที่ล็อกเนี่ยน็อตเนี่ยจะตรงกันนะก็ใช้สกรูหมุนนะไอ้โครงโดยมากจะเป็นเชฟไปเชฟยึดน็อตตามจำนวนน็อตที่เรามีนะฮะตรงที่ต้องยึดน็อตทุกตัวเลยนะตรงนี้ต้องระวังอย่าให้เบี้ยวนะนี่มายึดแน่นเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะมาประกอบสายสัญญาณนะครับของแต่ละตัวจากตรงนี้ของส่วนของฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าเราติดตั้งฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วแล้วก็สายสัญญาณให้สังเกตก็จะมีคำว่าเลข1เลข1คือเข็มที่1นะฮะของสายสัญญาณถ้าเราเสียบผิดด้านเนี่ยซึ่งตัวล็อกอันนี้ก็จะเข้ามาล็อกในส่วนของเชื่อมต่อเมนบอร์ดนะฮะก็จะไม่สามารถเสียบทางอื่นได้เลยนะครับเสียบค่อยลงล็อกดูคู่มือประกอบก่อนถ้าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สายสัญญาณจะมีช่องหนึ่งของฮาร์ดดิสก์อีกช่องหนึ่งต่อมาที่อุปกรณ์ที่เป็นพวก CD รอม CD ไรเตอร์อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ครับเสียบให้แน่นนะครับกดให้แน่นให้มันจะมิดสายจะมิดไปเลยครับสัญญาณสายได้ครับเมนบอร์ดแต่ละยี่ห้อก็อาจจะจุดเชื่อมต่ออาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่คือหลักๆแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นสัญญาณของ Floppy Disk นะเสียบเข้าแล้วให้แน่นนะครับทุกอย่างให้แน่นครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงแค่นี้นะครับไปพบกับผมในช่วงของ IT Zone อาทิตย์หน้านะครับเรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกลับมาพบกับผมในช่วงของ IT Zone นะครับเราจะไปดูเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์ในช่วงต่อไปไปดูเลยครับเราให้แน่นนะครับทุกอย่างให้แน่นแล้วก็อันนี้เป็นแรมนะแรมก็จะมีความยาวของช่วงเนี้ยนะฮะช่วงขาของแรมที่จะเสียบลงบนซ็อกเก็ตอันนี้ดูว่าช่วงต้องมันจะมีช่วงนี้ที่จะต้องเป็นช่องว่างต้องเสียบให้ตรงกันนะฮะง้างอันนี้ออกนะครับง้างขาด้านซ้ายขวาออกแล้วก็ลงให้ตรงนะพอกดลงตรงล็อกแล้วตัวนั้นจะยึดช่องเสียบจะยึดไว้เลยนะเสียงดังแป๊กนิดนึงนะครับนี่ดึงหลุดแสดงว่ายังไม่แน่นนะฮะนี่ดึงครับแน่นนะอันนี้เป็นเมมโมรีหรือแรมนะครับ VGA การ์ดอุปกรณ์ช่วยในการแสดงผลซึ่งจะต่อเข้าตรงนี้เป็นช่องเสียบต่อไปที่จอภาพนะครับแล้วก็นี้เป็นช่องต่อสำหรับทีวีเอาก็คือเวลาเราใช้สัญญาณต่อที่ทีวีเพื่อให้เป็นจอโทรทัศน์จอภาพใหญ่จะใช้ต่อตรงนี้นะหรือเป็น SVDO เอาไปเป็นสัญญาณอื่นได้นะครับนี้วิธีติดตั้งก็ดูช่องเสียบนะครับช่องเสียบของ VGA จะมีขาล็อกอยู่ตรงนี้ต้องเปิดขาล็อกขึ้นก่อนนะแล้วก็เสียบลงไปจะให้ไปตรงล็อกนะในกรณีที่มีผังกั้นตรงนี้ก็ดึงออกนะตรงนี้จะสามารถดึงออกได้แล้วกดเข้าไปให้แน่นนะมาแน่นแล้วก็ใช้สกรูยึดตรงนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เคลื่อนหรือขยับเวลาดึงหรือเวลาเสียบสายสัญญาณนะครับจะแน่นล็อกข้างล่างก็จะล็อกตรงนี้ก็จะล็อกนะฮะนี่พัดลมระบายความร้อนนะฮะเมื่อเราเปิดเครื่องตัวนี้จะระบายความร้อนเพราะตัวนี้ใช้การทำงานความร้อนจะสูงนะฮะอันนี้เป็นโมเด็มชนิดอินเทอร์นอลนะครับคือเหมาะสำหรับบ้านเราที่ใช้ความเร็วก็ไม่สูงมากนักแล้วก็ประหยัดครับตัวชิ้นหนึ่งก็ราคาไม่กี่ตังค์ก็สะดวกในการใช้นะฮะวิธีติดตั้งก็จะเสียบแผงช่วงต่อตรงนี้ลงแผงสีขาวเนี้ยซึ่งเป็นสล็อต PCI นะฮะ
VGA นี่เป็นสล็อต AGP นะครับเป็นช่องเสียบช่องเสียบอย่างเงี้ยเรียกว่าสล็อตนะนี่เราก็เลือกช่องไหนก็ได้ฮะที่มันว่างที่สะดวกอย่าให้ใกล้กันมากหรือว่าไปเบียดกันมากฮะแล้วก็กดลงไปกดตรงสันนี่ให้แน่นฮะแล้วก็ยึดสกรูนะตรงนี้น็อตหมุนให้แน่นเลยนะครับสายไฟที่จ่ายมาจากตัวแปลงหม้อแปลงไฟซึ่งต่อจากไฟบ้านนะครับเข้ามาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมต่อที่เป็นไฟเลี้ยงเข้ามาในตัวเครื่องในเมนบอร์ดจะมีขั้วให้เสียบนะฮะจะกดให้แน่นนะครับเรียบร้อยแล้วก็สายไฟทุกตัวที่ผ่านมาที่จะต้องไปเสียบอุปกรณ์ใช้งานต้องไปเสียบเข้านะฮะเป็นไฟ5โวลต์กับ12โวลต์นะครับที่เข้าจุดเชื่อมต่อดูถ้าสายไหนอยู่ไกลไม่สะดวกก็ต้องใช้ข้อขั้วที่มันอยู่ใกล้นะเพราะมันมีหลายขั้วด้วยกันนะครับเสร็จต่อนี้จุดนี้แล้วก็จะมีของอันนี้จะมองลำบากนะฮะ Poppy A จะอยู่ตรงนี้ฮะสายทั้งสายสัญญาณแล้วก็สายไฟเสียบเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับนี่เรามาตรวจเช็คไล่ทีละตัวว่าเราได้ประกอบครบเรียบร้อยหรือยังดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งจะมีอีกเส้นหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นสายไฟที่ต่อเข้าไปเลี้ยงอุปกรณ์ภายในของเมนบอร์ดเฉพาะ Pentium 4นะฮะรุ่นที่รุ่นเป็นเครื่องคอมเก่ากว่านี้ก็จะไม่มีพอร์ตนี้ให้เสียบนะฮะนี่นะครับดู CPU นะครับดูว่าสายพร้อม CPU ไล่ไปที่เมมโมรีแน่นดีหรือยังนะฮะแล้วก็ VGA ตัวนี้โยกหลุดไหมฮะแล้วก็โมเด็มนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงข้างนอกผ่านสาย USB ทั้งหลายฮะพวกกล้องดิจิตอล อุปกรณ์รุ่นใหม่ที่เป็นเมมโมรีเป็นแฟลชอะไรต่างๆนะฮะเสียบสายฮะเสียบให้แน่นมันจะมีด้านที่เป็นสายไฟสายกราวอะไรนะฮะดูตามคู่มือให้เข้าใจนิดนึงโดยมากแล้วจะเรียงเป็นแดงขาวเขียวดำนะฮะแดงขาวเขียวดำนับจากขั้ว1 2 3 4แล้วก็เป็นสายที่เป็นควบคุมปุ่ม power ปิดเปิดด้านหน้าแล้วก็ไฟแสดงสถานะต่างๆนะฮะจะเป็นสายสีดำสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยพออุปกรณ์ตรงนี้ประกอบครบเรียบร้อยแล้วก็เราก็เอานำไปเทสไปเปิดเพื่อที่จะติดตั้งโปรแกรมใช้งานต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ช่วงเวลาของ IT Zone ก็หมดเวลาลงแล้วครับตามอาทิตย์หน้านะครับรับผู้ชมนะครับสวัสดีครับ